สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนย้อนรำลึกโศกนาฏกรกกรมสะเทือนโลกครบรอบ23ปีหลังจากเมื่อวันที่11กันยายนพศ2 5 4 4เกิดเหตุวินาศกรรมนายวันวันโดยมีเครื่องบินสองลำพุ่งชนตึกแฟดเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ตึกรับฟ้าที่มีความสูงถึง110ชั้นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการค้าระหว่างประเทศและเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจ และการเกินโลกตั้งอยู่ใจกลางมหาคนครนิวออ์กด้วยลำแรกชนตึกทางฝั่งทิศเหนือเวลา8นาฬกานาทีหลังจากนั้นตึกทางฝั่งทิศใต้ถูกชนในเวลาห่างกันไม่ถึง20นาทีซ้ำร้ายอีกครั้งเมื่อเครื่องบินลำที่สาพุ่งชนด้านหน้าของอาคารเพนตากอนและลำที่4บินตกลงในทุ่งที่รัฐเพนซิเวเนียด้วยความสูญเสียของเหตุวินาศกรรมนายวันวันมีผู้เสียชีวิตเกือบ3,000คน และไม่เพียงส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้คนเท่านั้นแต่ยังสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลโดยเฉพาะภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากคือบริษัทประกันภัยเนื่องจากต้องจ่ายเงินให้กับการเรียกร้องจากเหตุการณ์นี้เป็นมูลค่ารวมประมาณ4,200ล้านดอดลลาร์หรือประมาณ1,300ล้านล้านบาทซึ่งถือเป็นการจ่ายเงินประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยังไรก็ตามเหตุการณ์ในวันๆที่เกิดขึ้นในสหรัฐ แต่ผลกระทบที่ตามมาในช่วงขนาะนั้นยังได้ขยายวงกว้างไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงและสายการบินมีไรายได้หดตัวลงตามไปด้วยถึงแม้ว่าขณะนี้ผ่านมาแล้วถึง23ปีแต่เุการสะเทือนขวัญดังกล่าวยังคงสร้างความสะเทือนใจต่อครอบครัวของเหยื่อผู้เสียชีวิตและต่อพลเมืองชาวอเมริกันอยู่เสมออีกด้วย